าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กรของหน้างานเราตรงนี้ให้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะจะเป็นเชนเอเจนต์แบบไหนเท่าที่ได้ยินนะคะจะบอกว่า HR นะฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเป็นเชนเอเจนต์แต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะทุกคนต้องเกิดการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้ได้รอ HR ไม่ได้แล้วนะคะไม่ว่าฝ่ายใดๆนะคะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเราจะเก่งคนได้ยังไงนะคะวันนี้เราเข้าใจเขาปรับตัวเข้าหาเขาหรือเปล่าหรือว่าฉันก็อยู่ของฉันตรงเนี้ยคุณจะเข้าหาฉันคุณต้องปรับตัวเข้าหาฉันสิฉันก็เป็นของฉันอยู่แบบนี้หรือเปล่านะคะฉะนั้นเราจะทำงานกับคนอื่นเนี่ยหรือแม้แต่กับลูกน้องของเรานะคะสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะคะเรามีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองมากน้อยแค่ไหนยังไม่ได้นะยังไม่ได้คะแนนนะยังไม่ได้คะแนนนะยังไม่ได้คะแนน9ทักษะที่จะเป็นผู้นำนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะปรับเปลี่ยนกับการทำงานหน้างานได้ค่ะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็อาจารย์สอนเข้าใจง่ายค่ะก็วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการบริหารเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานการสื่อสารภายในองค์กรกับลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานวิทยากรอธิบายเข้าใจง่ายครับก็สิ่งที่ได้นะครับก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานนะครับ leadership นะครับแล้วก็ได้รู้จักเจมบะเจมบุสึนะครับเกี่ยวกับการทำงานหน้างานจริงนะครับแล้วก็สถานการณ์จริงค่ะแล้ววันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหลักสูตรออนไซต์9ทักษะนะคะที่ท็อปโปรของเรานะคะก็บรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะคะแล้วก็การบรรยายที่เป็นกันเองนะคะมีกิจกรรมสอดแทรกระหว่างวันไม่ง่วงไม่หลับแน่นอนแล้วก็สนุกมากๆนะคะมาอบรมกันเยอะๆนะคะ